นี่นะครับตรงนี้แหละครับคือกำลังย่อยคำว่าปรัชญาให้ฟังอยู่นะเดี๋ยวนี้นะเอาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดแอบนอร์มอลอย่างเดียวบ้าแล้วมาถึงตรงนี้มีคนก็เขียนตำราปรัชญาไว้ให้เรียนกันคนนั้นบ้าหรือดีผมบอกว่ามันไม่ใช่ปรัชญานะเพราะปรัชญามันคิดเอาไม่ได้อยู่แล้วพูดเอาก็ยิ่งไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้หนักมันถึงตรงนี้โอ้โหผมถูกย้อนแย้งกันทั้งโลกเลยล่ะมันจริงจริงอย่างนั้นครูบาอาจารย์สอนสังวิชาปรัชญาเขียนตำรามาระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ยังมีต่างหากเขาจะเอาตัวตนไว้ที่ไหนอ่ะถ้าลุงบอกว่าผู้ชนที่ว่าเนี่ยถ้างั้นก็ต้องมาดีเบตกันนะจังงั้นนักปรัชญาที่เขาเขียนตำราขายนะกับคนที่พูดคำว่าปรัชญามันคิดเอาไม่ได้นั่งพูดอยู่นี่นะก็มาดีเบตกันท่านถามผมก็ตอบผมตอบผมถามแล้วก็ตอบดีไม่ดีท่านถามมาไอ้ผมตอบไปแล้วมันจะเข้าในตำราท่านไหมมันเหตุผลของท่านเข้าไหมล่ะมันก็ไม่เข้าเพราะว่าท่านใช้หลักเหตุผลของท่านเองหลักเหตุผลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อนะให้ดูกามสูตร10ข้อหนึ่งในนั้นมีคำว่าหลักเหตุผลด้วยคือตรรกะนั่นแหละครับ นะตรรกะเดี๋ยวนะภาษาอังกฤษเขาว่าไงนะภาษาสากลภาษาแต่ก็ว่างเลยนึกไม่ออกอีกแล้วพอจะไปภาษาที่สองซึ่งไม่ใช่ภาษาพระอรหันต์เนี่ยก็ไปต่อไม่ได้แล้วลุงเดี๋ยวมันออกมาเอง มันฝังอยู่ในนี้แต่มันอยู่ในจุดไหนก็ไม่รู้มันบันทึกอยู่ในสมองแต่ไม่รู้มันอยู่ในจุดไหนเดี๋ยวมันก็ออกมามันเองใช่ไหมว่าอ่ะกลับมาคำว่าปรัชญาปรัชญาชีวิตเนี่ยมันก็มีคำถามว่าชีวิตมันคืออะไรตอนนะครับเห็นไหมมันมีคำถามต่อชีวิตมันคืออะไรแล้วใครจะเป็นคนตอบที่ว่าให้คนเขียนปรัชญามาตอบใช่ไหมมาสิครับเชิญมาแล้วตอบปุ๊บจะเจอคำถามต่อด้วย เช่นชีวิตมันคืออะไรถ้าตอบได้นะมันเกิดได้ยังไงทีนี้เอาถ้าตอบได้มันเกิดจากไหนทีนี้เอาถ้าตอบได้มันเกิดมาแล้วนานแต่กับต้นใดทีนี้สวยเลยมาเจอคำถามลุงหอกแล้วมันหงายเก่งมาตั้งแต่ที่แรกแล้วใช่ไหมก็เพราะเช่นที่มันผมใช้คำว่าหน้าวันนี้ผมบอกวิชาปรัชญาเนี่ยคือวิชาปรโลมโลกพอเวลามันเจอทางตันเฮ้ยมันปรัชญานี่หว่าไปถามนักวิทยาศาสตร์ดูสิพอเจอทางตันแล้วก็อ่ะปรัชญาก็ทิ้งให้ปรัชญาต่อพอเวลาไปดีลกับนักปรัชญาที่เขาเขียนหนังสือขายสอนผู้คนมาเยอะแยะถ้าอาจารย์กับอาจารย์ดีลกันอย่างนี้นักปรัชญาเอาหญิงชายกันแล้วกันอ่ะด็อกเตอร์ปรัชญาหญิงด็อกเตอร์ปรัชญาชายเอาโต้คำถามเดี๋ยวก็ทะเลาะกันกลางโต๊ะทะเลาะอย่างเงี้ยถ้าไม่ทะเลาะเอาอ้างถึงทีเนี้ยอ้างถึงมาจากตำราเล่มไหนทีเนี้ยเห็นไหมคนไหนอ้างได้หลายตำราอ้างหลายบุคคลก็กินขาดไปก็แปลว่าจำได้มากเลยก็กินขาดไปก็จบขาดก็ให้คะแนนไปซะมันก็มีแค่นั้นทั้งโลกมันก็เลือกกันอยู่ได้แค่นั้นใช่ไหมฮะ นี่ก็คือคำว่าอาจินไตนะครับมาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่า โทษทีไอน์สไตน์ก่อนไอน์สไตน์ก็บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ลุงออกบอกว่าจินตนาการสู้ปัญญาไม่ได้หรอก
มันเกินคำนี้ตั้งไปอีกแล้วจินตนาการมันสู้ปัญญาไม่ได้หรอกปัญญาเหนือกว่าจินตนาการสรุปแล้วทั้งความรู้และจินตนาการฉะนั้นเราจะสู้ปัญญาได้ปัญญามันเหนือกว่าความรู้ด้วยที่เราเรียนทุกวันเนี่ยครับปัญญาเนี่ยเหนือกว่าจินตนาการด้วยเพราะคำว่าจินตนาการอย่าคิดไปมากคือความคิดนั่นแหละครับคิดไปเรื่อยแต่แขนงสมมติฐานไปเรื่อยคิดเนี่ยนั่นแหละคือจินตนาการของไอน์สไตน์หมายความตรงนั้นโอเคทุกคนก็ยอมรับกับทั้งโลกมันเป็นอะไรก็เป็นจะพูดว่าไงเนี่ยเป็นภาษาหยุดโลกได้เลย